ทั้งคู่ในต่างก็งานแน่นใช่แต่ทำไมถึงโคจรมาเจอกันได้ยังไงในการมาร่วมงานกันที่จริงเราได้เจอกันตั้งแต่แบบน้องยังเด็กๆเลยค่ะตอนนั้นน้องกี่ขวบ4ขวบโอ้ใช่ตอนนั้นนอนมาเลยแม่เข็นมาเลยน้องใช่แม่เข็นมาต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 ากูถามจริงนะตรงนี้จะมีใครเบรกกันไหมไม่มีไปเรื่อยๆอย่าชอบวันหลังไม่ได้ขับที่บ้างก็ได้ไม่ก็คือได้มีโอกาสเนี่ยแหละร่วมงานกับทางเนี่ยช่องวันเนี่ยแหละค่ะก็เพลงพี่เปาอยากแบบว่าให้น้องการมาแต่งสักเพลงหนึ่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโทรหาเขาแบบไลน์หาเขาแบบส่วนตัวน้องการแต่งเพลงให้พี่หน่อยดิพี่มีไอเดียแบบนี้นะอะไรก็ส่งให้เขาเพลงแรกคือพ่อเนื้อทองและเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับพ่อเนื้อทองโด่งดังมากๆพอมาเพลงนี้ที่เอามาฝากเราเนี่ยบีฟว่ายังไงออกจากเพลงมหามงคลนิดนึงนะก็แบบว่าอยากได้เพลงอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักที่มันเป็นแบบอมตะก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยพี่อยากได้ฟิลประมาณนี้แบบไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติหรือว่าจะผ่านอะไรมาฉันก็ยังอยากจะดูแลเธอต่อไปนะซึ่งชื่อเพลงชื่อว่ารักพิศวาสรักพิศวาสเห็นบอกว่ามีเอากลอนของใช่ครับคุณทอนผู้มาใส่ด้วยเป็นกลอนเกี้ยวนางละเวงครับใช่ครับมันก็จะมีเล่าเรื่องราวแม้นเกิดใต้ฟ้าสุธาทานฉันจะขอเป็นทารานั่นนู่นนี่เราก็เลยหยิบมาใส่กับบทเพลงแล้วพอเราหยิบกลอนมาปุ๊บเราอยากจะให้คำมันซึ้งมากขึ้นเราก็เลยเขียนเลยว่าหากวันนี้ฟ้าชีชะตาผู้ใดต้องตายก่อนจะขออ้อนวอนให้คนคนนั้นเป็นฉันได้ไหมถ้าขาดใจตายถ้าไม่มีเธอเพราะเธอน่ะคือลมหายใจของฉันคือเรามองภาพพี่เปาอะครับว่าคือพอตอนนี้เขาเป็นครอบครัวมากขึ้นเราก็เลยเห็นว่าถ้าสมมติว่าในสิ่งที่เขาเป็นครอบครัวณเวลาเนี้ยเขาน่าจะอยากพบเจอลูกพบเจอครอบครัวพบเจอพี่เอิร์ธพบเจอนั่นนู่นนี่ต่างๆพอมันลงตัวแล้วเราอยากจะเจอเขาทุกชาติไปอยากจะลงตัวแบบนี้ในทุกที่ที่เราได้มีเขาอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าวันที่อัดเกือบมีเหตุที่ทำให้คุณไม่ได้ไปร้องคือเข้าห้องอัดแล้วครับแต่ไมค์ดับไมค์ไม่ติดไมค์เฉพาะของการคือไมค์ตัวเดียวกันกับที่พี่ปออัดเลยครับพอสลับเป็นผมร้องอ่ะสรุปไมค์ดังแล้วก็ค่อยวูบลงแก้ปัญหาไงหรือว่าต้องสวดมนต์ต้องอะไรงี้ไหมคือตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกับไมค์ครับถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นี่ครับแต่ว่าคนที่เขาคุมอยู่ในห้องอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะไมค์เขาเซตไว้อยู่ตลอดเวลาครับเขาก็แอบงงเหมือนกันแล้วมันร้องต่อเนื่องด้วยนะคะคือเป่าร้องเสร็จแล้วการก็เข้าไปร้องต่อมันก็น่าจะไม่มีปัญหาร้องไม่ได้สรุปต้องเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนไมค์แล้วผมก็อธิษฐานจิตกับแม่พึ่งว่าผมขอร้องกับพี่เปานะแม่แล้วก็หลังจากนั้นก็โฟลตลอดเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนประมาณที่ผมจะมีโอกาสเขียนเพลงพี่เปาประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ครับผมเคยฝันเห็นแม่พึ่งผมฝันเห็นแม่พึ่งว่าในฝันเนี่ยผมเหมือนทำอะไรผิดสักอย่างแล้วแม่พึ่งเดินมาบอกว่ามานี่ดิมาหาหน่อยแล้วคราวนี้ผมก็เดินตามไปแล้วคราวนี้แม่หันมาผมจำได้ในฝันว่าแม่สวยมากๆแล้วแม่ก็หายไปเลยแล้วผมก็สะดุ้งตื่นหลังจากนั้นผมก็ไปหาแม่เลยที่วัดทับกระดานไปขอพรแม่ขอให้ผมมีละครมีคนรักคนเมตตาเอ็นดูเหมือนแม่นะจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ละครมาเล่นทุกปีเล่นตลอดนี่ครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเขียนเพลงให้พี่เปาแล้วก็มีเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่ถูกการยอมรับของประชาชนมากมายคือใครจะเชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันไปหมดในความรู้สึกของเราคนทำงานใช่ครับเพราะเปาก็เหมือนลูกแม่พึ่งใช่เปาก็เกิดมาจากการภาพยนตร์แม่พึ่งพุ่มพวงนะคือเรื่องนี้แอบขนลุกอยู่เหมือนกันThank you.